ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวลาซิงเกียไปเที่ยวไปแม่เอาหนังสือเครื่องดีเลย์ตอนนี้ว้าวพอถีบมาเข้าปากแล้วแข็งเข้าปากแข็งเข้าตาโอ้โหออกมาล่าแสงเหนือกันอีกแล้วค่ะคืนที่สองแล้วว่าวันนี้เมฆเยอะวันนี้เราขึ้นสายการบินแอโรฟลอตมานะคะก็คือเป็นฟูลเซอร์วิสบินตรงจากกรุงเทพถึงมอสโกเลยอันนี้เป็นพาสต้าปลาอีกอันนึงเป็นไก่อร่อยไหมพี่นั่งโอเคเลยนะกว้างขวางไขว่ห้างเหลือกว้างสุดที่เคยนั่งอีกคนมีค่าตอนนี้ถึงรัสเซียแล้วค่ะนั่งเครื่องบินมา10ชั่วโมงจ้าหลับสบายที่นั่งกว้างขวางอาหารอร่อยอาหารอร่อยไม่อร่อยเสียคือเจาะเล่นไม่ได้จอกดยากเวอร์ต้องกดแบบโมโหอ่ะกดแบบคนข้างหน้าน่าจะเกลียดอย่างเงี้ยพนักงานแอร์อะไรอย่างเงี้ยสำเนียงฟังยากเวอร์ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษด้วยผ่านตม.มาแล้วก็จะได้ใบขาวๆอย่างนี้เก็บไว้นะคะถ้าหายต้องแจ้งตำรวจนะคะออกไปได้นะคะต่อเครื่องต่อจ้าแข่งของปีเครื่องดีเลย์ตอนนี้บอดดิ้งไปแล้วจ้าตอนนี้ต้องใช้คำว่า run สรุปมาทันจ้าก๊อปสุดท้ายเลยจ้าเริ่มแต่งตัวหนาวแล้วค่ะต้องเตรียมตัวนี่เพิ่งบ่ายสองฟิลลิ่งเหมือนแบบมืดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะเย็นมากแล้วดูรองเท้ารองเท้าแตะจ้าเจอกันแล้วนี่เราก็ติดก่อนไหมห้องแล้วมาถึงก็ตรงมากำลังทำอาหารกันเลยตอนนี้ห้องครัวเล็กๆตรงนี้ห้องน้ำมีห้องเดียวด้วยห้องน้ำมีห้องเดียวอันนี้ห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนนี่จริงๆเป็น living room แต่เป็นห้องนอนไปด้วยนี่ห้องนึงเป็นเมเนเจอร์ที่มาดูห้องคือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพูดได้แค่ yes no ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเลยก็ต้องใช้ Google Translate กันนะคะแล้วเดี๋ยว3ทุ่มก็เป็นล่าแสงเหนือกันวันแรกอดไปล่าแสงเหนือจ้ะเพราะว่าเหมือนพายุเข้านิดหน่อยลมแรงเขาก็เลยบอกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเรามีโอกาสไปล่าแสงเหนือ3วันวันนี้เฟลแล้ววันแรกเฟลแล้วหนึ่งดูลมได้ครับไปเดินห้างกันจ้าเดินจากบ้านประมาณ650เมตรไปห้างเดินออกมาตอน2ทุ่มครึ่งจ้ะแล้วห้างปิด4ทุ่มที่นี่นะคะเมืองมูมหมักพระอาทิตย์ขึ้นตอน10โมงพระอาทิตย์ตกตอนบ่าย2จ้าบินมาถึงก็คือพระอาทิตย์ตกแล้วในที่สุดเราก็มาห้างทันนะคะเดินจนห้างเกือบปิดเหมือนเดินนานเปล่ามาก็คือจะปิดแล้วแต่ห้างหลายแบรนด์นะนี่คือใหญ่ที่สุดในนี้แล้วนะคือตัวเอ็มเยอะมากมูหมักมอจบวันแรกด้วยการนั่งเครื่องบิน3เครื่องทั้งหมด17ชั่วโมงเพื่อมาเจอพายุไกด์บอกว่าพายุเข้าลมแรงมากไปดูไม่ได้เยี่ยมวันนี้ก็เลยแค่ได้แค่เดินห้างซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตกลับเข้าบ้านแล้วก็จะกลับไปกินข้าวต้มกันนะจ๊ะวันที่2ค่ะหิมะตกก็คือวันนี้เขานัดเรา10โมง20สิบโมงออกมาก็คือฟิลลิ่งเหมือนตีสี่หิมะตกหนักดูหูเขาต้องนั่งหน้าใช่ไหมใช่หิมะตกไม่หยุดเลยตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านมาฮัสกี้แล้วลมแรงมากแล้วก็หนาวมากดูลมสิหนาวไหมหนาวโอ้โหโอ้โหรักรักรักมากเกิดใช่ไหมไม่ดุนะจ๊ะเล่นได้บางตัวก็มีแง้มๆบ้างแต่งตัวให้หนาๆไว้แง้มๆจะได้ไม่เจ็บก่อนที่เราจะนั่งหมาเรานั่งบนนี้ก่อนโอเค Hold on the wooden part โอเค
ลมพัดเข้าหน้าแรงมากเมื่อกี้เราเล่นหมาฮัสกี้มาแล้วนะคะก็คือเย็นมากค่ะนี่เปียกไปหมดแนะนำว่าใครเล่นก็คือต้องมีเสื้อกันน้ำถุงมือหมวกกางเกงกันน้ำรองเท้ากันน้ำให้ดีเพราะว่าเย็นมากลมแบบพัดเข้าหน้าหิมะพัดเข้าหน้าไปเลยบ้านซามิวิเลจนะคะที่นั่งสโนว์โมบิลค่ะอากาศเย็นหิมะเข้าปากเลยน้ำแข็งเข้าปากน้ำแข็งเข้าตาน้ำแข็งเข้าปากกินไปเลยมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้นั่งแบบสโนว์โมบิลเล่นก่อนรอบหนึ่งเป็นเหมือนหมู่บ้านที่แบบทุกคนต้องมาในมูมักอ่ะเหมือนแบบเป็นแบบคนพื้นเมืองเก่าๆอะไรเงี้ยมั้งเข้ามาในนี้อุ่นเลยจ้าจับตอนนี้เขาจะกำลังให้เราพาไอ้พาเราไปดูกวางเรนเดียร์ไปเข้าไปดูกวางเรนเดียร์กันเปิดกรงแล้วอยู่กับกวางเรนเดียร์จ้าให้อาหารอยู่กวางเรนเดียร์จ้าฮัลโหลนี่ไก่พาไปดูแสงเหนือจ้าการแต่งตัวก็คือไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ปิดมิดขนาดนี้อันนี้เขาบอกว่าฟ้าเปิดถึงเที่ยงคืนใช่ครับตอนนี้เรามาหาแสงเหนือเราเจอแสงเหนือแล้วหรือว่ากล้องถ่ายลำบากมากต้องใช้เวลาแต่ดีว่าไกด์เราอ่ะถ่ายให้ได้เดี๋ยวแล้วนี้เราก็รอแสงเหนืออีกรอบตอนแรกแสงแค่หนึ่งแล้วมันก็เข้มขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วตอนนี้ถึงเขาเรียกว่านักล่าแสงเหนือเพราะว่ามันไม่ได้มีให้เห็นกันง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าถ่ายกันได้ง่ายๆด้วยตอนนี้เรามาตามล่าแสงเหนืออีกที่นึงตอนนี้เห็นชัดมากเลยมองด้วยตาเปล่าก็คือเห็นเหมือนกันเห็นเป็นแบบเห็นเป็นเส้นขาวๆนะมันก้อนเมฆลอยๆอยู่แต่จริงๆแต่จริงๆคือมันแบบเขียวชัดมากพออยู่ในกล้องโอ้ยหนาวสั่นวันที่3แล้วจ้าวันนี้จะไปเทริเบอร์ก้าเหรอแบบเขาเป็นโคโลกเหนืออะไรอย่างงี้ขาวไปหมดเลยนี่มีคนมาเลี้ยงหินไว้เลี้ยงทำไมน้องร้อนหนาวไหมคะหนาวไหมนี่นี่กำลังร้อนหนาวเดี๋ยวเราจะได้นั่งสโนว์โมบิลแต่แบบอีกที่นึงอ่ะ45นาทีนั่งด้วยอันนี้เอ๊ตอนนี้เราไม่เห็นหน้าแล้วมีคนมาโอเคมีคนมาใส่ให้ผมใส่จะซิ่งมากจริงๆตรงนี้ที่เขามาเขาก็จะมาดูน้ำตกไหลจากเขาลงไปในอาร์กติกโอเชียนด้วยนี่กล้องเรากลับมาใช้ได้แล้วจ้าเมื่อกี้คือไปที่สวยมากแต่ว่าแบตหมดก็เลยถ่ายด้วยโกโปรเรามาอยู่ตรงเรือเก่าเรือเก่ามีรถตกหลุมด้วยเขาน่าจะอยากให้เราช่วยนี่ตอนนี้เรา
มีรถนักท่องเที่ยวตกหลุมเพราะว่าขับลงมาตรงนี้ก็เลยมาช่วยเขาดันเย้เฮ้ยนี่ไงไปยืนตรงมุมพาไปดูเมืองเก่าเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่สวยนี่เรากำลังจะไปกินข้าวกันใช่ข้าวมื้อแรกที่กินนอกบ้านข้าววันนี้เป็นแซลมอนกับข้าวอาหารพื้นเมืองวันแรกค่ะรสชาติเป็นไงอร่อยปลาอร่อยมากมันมากเลยตั้งแต่มันแต่งมันเยอะปลาหอมมากเราแต่งตัวเป็นหมีกันอีกแล้วเมื่อกี้ค่าเสียหายหมดไปทั้งหมด 6,090 แต่ว่าอีก 10% บวกทิปอีก 10% ก็เลยจะเป็น 6,600 คนขับรถใจดีพามาดูเรือจ้าเราเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ชื่อว่าเลนินออกมาล่าแสงเหนือกันอีกแล้วค่ะคืนที่สองแล้วว่าวันนี้เมฆเยอะทั้งที่วันนี้แบบแสงเข้มกว่าเมื่อวานเยอะเลยอ่ะคือวันนี้เมฆเยอะมากยังไม่มีใครเห็นเลยจ้า Two hours later มองไม่เห็นอะไรเลยเมฆหิมะตกหิมะตกใช่แต่ก็สวยอยู่นะสวยตรงหิมะตกนั่นแหละ 12 o'clock midnight ตอนนี้ขอรายงานข่าวจากประเทศรัสเซียเมืองมูมักนะคะตอนนี้เป็นการล่าแสงเหนือครั้งที่2แล้วทุกคนน่าจะผิดหวังอีกทุกคนอาจจะผิดหวังกันเพราะว่าวันนี้หิมะตกแล้วจ้าไม่เห็นแม้แต่ดาวเลยอ่ะ 3:28 AM คุณกิติคะตอนนี้เป็นสถานที่ที่2ที่เรามาในคืนที่2แล้วนะคะก็ยังไม่เห็นอยู่ดีค่ะคนเยอะกว่าเดิมอีกค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่ในเมืองมูมักนะคะวันนี้เป็นซิตี้ทัวร์ And this is the reconstruction also of one of the first man monastery in this region เป็นวังสมัยก่อนของว่ากษัตริย์ที่นี่เมื่อปี 1,500 นิดๆได้ไหมเมื่อกี้ที่เขาบอกแล้วครั้งนี้เขาจะไว้คอตอนแบบบอกว่าการเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้เขาพาเข้าไปในโบสถ์ศาสนาคริสต์ก็คือผู้หญิงทุกคนต้องสวมหมวกเพราะว่าเหมือนแต่ก่อนมีพระแม่อะไรสักอย่างอะเอาเวสวมหมวกเขาก็เลยให้สวมหมวกถ้าแปลไม่ผิดนะคือไม่มั่นใจเหมือนกันโรงแรมนี้ที่เขาบอกเพื่อนแนะนำให้มาอยู่แต่น่าเต็มตลอดนี่เป็นเซ็นทรัลสแควร์โรงแรมนี้โลเคชั่นดี This is the highest building in the cityเมื่อกี้นะถามเขาว่าเมืองอะไรในรัสเซียที่แบบหนักที่สุดเขาบอกว่าจริงๆก็คือไซบีเรียแต่ถ้าเป็นฟิลลิ่งอะเมืองสักเมืองชื่อเมืองอะไรจะพูดไม่ถูกในไซบีเรียแต่ถ้าเป็นแบบฟิลลิ่งว่าหนาวอะเออที่นี่จ้าที่นี่แหละหนาวสุดเพราะว่าแบบรัสเซียอากาศมันแห้งๆแล้วก็มีลมเขาบอกว่าประมาณแบบ-40ของที่ไซบีเรียอย่างเงี้ยก็คือยังแบบปกติอยู่ถ้าเป็นที่นี้ก็คืออยู่ไม่ได้แล้วนะจ๊ะไม่สามารถออกมาข้างนอกได้This region, first one. ต้องพูดเบาๆหน่อยบนนี้เขาบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแบบป๊อปล่ามากแล้วก็เป็นโบสถ์ที่แบบมันเคยแบบพังไปอะไรเงี้ยแต่ว่าได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรัฐบาลไม่ช่วยเลยบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่เราจะเห็นซันเซ็ตและซันไลท์อินเตอร์เซ็ปต์ทางนะคะในเวลาบ่ายสองเดี๋ยวเรามารีวิวภาพรวมของมูมักกันนะคะก็คือมักถ้าพูดถึงพื้นที่ก็ใหญ่กว่าปารีสใหญ่ปารีสแต่ว่าคนน้อยกว่า อยู่แล้วล่ะ ก็คือแนะนำนะว่าถ้าใครสมมติว่าอยากมาล่าแสงเหนือตรงเนี้ยจริงๆอ่ะไม่อยากให้ขับรถกันเองเนาะหาไม่เจอหรอกขับเองหาไม่เจอเพราะว่าไกด์อ่ะเขาจะเหมือนแบบมีแมปมีแอปอะไรไม่รู้อ่ะคอยดูแบบดูตลอดเลยนะว่าแบบตรงไหนมีตรงไหนไม่มีตรงนั้นมีเมฆไหมถ้าไม่มีเมฆแสงเหนือบนท้องฟ้าก็คือเหมือนฟีลลิ่งเหมือนเมฆบางๆถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นเราเจอความเข้มระดับ1กับ2ก็คือเหมือนแบบเป็นแสงเป็นเมฆแบบขาวๆฟีลลิ่งเหมือนแบบเขียวในแบบคือมันก็แบบท่านเล็งดีๆเล็งหน่อยๆมันก็มีแบบขาวเขียวขึ้นมานิดนึงแล้วก็กลับไปขาวใช่ก็จะเขียวอ่อนๆแต่แบบ
คือถ้าไม่สังเกตก็คือนึกว่าก้อนเมฆลอยไปลอยมาเออใช่เพราะฉะนั้นแนะนำให้แบบให้หาโลคอลไกด์เลยเพราะว่ามีแบบบางคนเขามาเองอ่ะมีคนจีนอ่ะมาเองอ่ะก็คือถ่ายรูปเองก็ไม่ได้แล้วก็หาไม่เจอเลยนะแล้วก็ที่เนี่ยถนนหนทางอะไรไม่มีภาษาอังกฤษเลยเออป้ายไม่มีแบบภาษาไทยคู่อังกฤษไม่มีเลยถ้าไปญี่ปุ่นก็มีญี่ปุ่นคู่อังกฤษอันนี้รัสเซียไม่มีคู่ภาษาอังกฤษเลยใช่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมั่วทางเดินทางได้ก็ต้องมี Google Map อย่างเดียวให้ถ้ามาเมืองเนี้ยให้จ้างไกด์ไปเลยไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราจะแนะนำไกด์นี่มีชื่ออยู่ตรงนี้จึ๊ดอยู่ตรงนี้ก็คือทุ่มเทมากเมื่อวานอ่ะก็คือเมื่อวานมันแบบคลาวดี้มากมันมีเมฆเยอะอะไรเงี้ยทั้งที่เป็นแสงระดับ3แต่ว่ามันเมฆมันเยอะมันก็เลยมองไม่เห็นอะไรเงี้ยไกด์พาไปตั้งแต่3ทุ่มครึ่งอ่ะตี2ยังไม่เจอเลยอ่ะแต่ว่าก็พยายามเออมีความพยายามมากทุ่มเทมากเหนื่อยแทนเราอยากนอนแล้วอยากกลับจริงๆเราแบบเราไม่ซีเรียสเลยอ่ะคือกลับก็ได้ถ้าหาไม่เจอแต่ไกด์อ่ะพาเราจนเจอจนได้อ่ะนั่นคือก็ดีใจดีนิสัยดีเป็นมิตรมากพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวแนะคนนี้แนะนำเลยสถานีต่อไปมีสิบสถ